วัสดีครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนท่อนอินโทรเพลงบุษบาของ Modern Dog ครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ของ B minor นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นครับในท่อนแรกนะครับจะเล่นแบบนี้ครับเราก็จะเล่นแบบนี้วนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในคีย์ B minor นะครับก็จะมี B minor D G F sharp นะครับส่วนตัวส่งเนี่ยมันจะติดตัวนี้มาด้วยตัวนี้เป็นตัว B flat นะครับซึ่งจะมีโน้ตนอกสเกลตรงตัวส่งนะครับจะเป็น F sharpนะครับโอเคมาดูวิธีการเล่นนะครับเริ่มแรกสาย5นะครับช่องที่2แล้วก็กดที่สาย4ช่องที่4ดีด1ทีแล้วก็พูลออฟออกสายเปล่านะครับนะครับแล้วก็กลับมาสาย5ช่อง2สาย4ช่อง2ดีด1ทีพูลออฟมาสายเปล่าแล้วก็สาย5ช่อง4สาย4สายเปล่ารวมกันนะครับช้าๆครับเดี๋ยวผมช้ากว่านี้อีกครับนะครับแต่จริงๆจะเล่นค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเล่นกับเพลงต่อมานะครับตรงนี้คือเราเล่นคอร์ด B minor คอร์ด D ไปแล้วต่อมาเราจะเล่นคอร์ด G คอร์ด F sharp นะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัว F sharp เนี่ยเราจะลงจังหวะยกนะฮะมาที่คอร์ด G ก่อนเราจะจับเป็น power chord เลยสาย6ช่อง3สาย5ช่อง5สาย4ช่อง5แล้วก็ดีดเรียงกัน6 5 4เสร็จปุ๊บนะครับเราจะถอยมาเป็น power chord F sharp นะครับทีนี้เข้าจังหวะยกนะฮะตำแหน่งที่จับก็คือสาย6ช่อง2สาย5ช่อง4สาย4ช่อง4แล้วก็จับสาย3ด้วยนะครับที่ช่อง3ครับนะครับจับแบบนี้ส่วนนิ้วชี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทาบหมดนะครับเราโฟกัสแค่สาย6ช่อง2นะครับแล้วข้างล่างเราปล่อยลอยนะครับเพราะว่าเราต้องดีดสายเปล่าสาย2ด้วยนะครับทีนี้เราเกาลงไป6 5 4 3 2นะครับเกาเรียงเลยนะครับจาก G มา F sharpเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับสาย2ปล่อยสายเปล่านะฮะโอเคผมจะเล่นรวมกันแล้วก็จะเล่นวนแบบนี้นะครับอินโทรทีนี้ผมจอดตรงนี้นิดนึงหลายคนถ้าบอกว่าเฮ้ยนิ้วเรายังไม่มีแรงที่จะแบบพูลออฟอะไรประมาณนี้นะครับให้เราดีดเป็นโน้ตตรงก็ได้นะครับเป็นอะไรประมาณนี้ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราพูลออฟปุ๊บมันจะได้สำเนียงอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะยังไงก็ลองฝึกซ้อมตรงนี้ดูนะครับสำหรับท่อนอินโทรเพลงบุษบาของ Modern Dog ครับสวัสดีครับ